ตู่อ้อนชาวสวีรักตู่แล้วรักต่อลั่นไม่เคยทรยศชาติโวอยู่มาหลายปีประเทศสงบบิ๊กตู่อ้อนชาวสวีรักตู่แล้วรักต่อไม่มีวันหยุดลั่นไม่เคยทรยศชาติเกิดมาต้องตอบแทนคุณโวอยู่มาหลายปีบ้านเมืองสงบสุขประกาศขอเป็นศัตรูกับคนทำผิดกฎหมายเมื่อเวลา 13:50 นวันที่10พฤษภาคม2566ที่ตลาดอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พร้อมแกนนำพรรคขึ้นรถแห่พบปะประชาชนที่ตลาดสวีเพื่อช่วยนายสุพลจุนใสผู้สมัครส.เขต 3 เบอร์ 9 หาเสียงโดยมีฝนตกลงมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมาถึงพลเอกประยุทธ์กล่าวปราศัยบนรถแห่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงคือคนรุ่นที่กำลังโตกำลังจะมีครอบครัวอย่าให้ใครมาทำให้บ้านเมืองแตกแยกเพราะแตกแยกกันไม่ได้อีกแล้วถ้าเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งมันเปลี่ยนไม่ได้เราผ่านความยากลำบากมาพอสมควรฉะนั้นการจะเปลี่ยนประเทศไทยในวันเดียวมันทำไม่ได้เรามีแกนหลักเรามีสถาบันมีประเทศมายาวนานอย่าให้ใครมาทำลายความสามัคคีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันที่14พฤษภาคมนี้คือวันเลือกตั้งให้กำลังใจส.ส.เบอร์11และเบอร์22ลุงตู่จะเรียกที่ตู่ลุงตู่บังตู่หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือครอบครัวของตนเพราะตนทำให้คน70ล้านคนมีความสุขให้ได้นั่นคือความตั้งใจของตนทั้งนี้ตนนั่งภาวนาฝนอย่าตกถ้าตกก็ขอให้หยุดและก็หยุดจริงๆแล้งมานานแล้วฝนตกแล้วเพราะอากาศร้อนการบริหารประเทศไม่ใช่เอาใครคนใดคนหนึ่งเป็นหลักต้องทำให้คนทุกคนได้ประโยชน์ไปด้วยกันวันนี้เราทำมาเยอะแล้วที่ผ่านมาตนดูแลภาคใต้มากพอสมควรอย่างไรก็ตามคนในชาติต้องสามัคคีกันขอให้เชื่อมั่นผมต่อไปรักแล้วรักต่อรักกันไม่มีวันหยุดรักตู่แล้วรักต่อผมทำงานไม่มีวันหยุดหลายคนบอกผมทำมาหลายปีไม่เสร็จสักทีแต่ทำเพื่อคน70ล้านคนมันไม่ง่ายย้ำว่าผมจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่าลืมว่า10กว่าปีเราเจออะไรกันมาบ้างผมเป็นรัฐบาลเจอมาหลายดอกเหลือเกินพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนอยู่มาหลายปีบ้านเมืองสงบสุขไม่ใช่หรือและจะขอเป็นศัตรูกับคนที่ทำผิดกฎหมายตนไปทำอะไรไม่ได้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมถ้าใครทำผิดกฎหมายขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามตนเป็นคนใจดีไม่ใช่คนขี้โมโหไม่เคยหาผลประโยชน์จากพวกท่านสิ่งที่ต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขถ้าเลือกคนที่ทำเป็นแล้วก็ไปต่อวันนี้ดีใจได้มาเจอกันเวลาเจอพวกเราแล้วอารมณ์ดีรู้สึกอายุน้อยลงเพราะมีความสุขวันนี้จะเป็นลุงตู่เชิญยิ้มหรือเปล่านี่พี่ตู่ตัวจริงอารมณ์ดีจริงๆเวลาเจอพวกเราเวลาทำงานก็เครียดอย่าไปเชื่อใครว่าผมเป็นคนขี้โมโหแล้วว่าผมพูดไม่เพราะแต่เวลาโมหมันก็มีบ้างต้องการคนจริงใจไหมหรือต้องการคนพูดหวานหวานแต่โกหกลุงตู่พี่ตู่ยังไงก็คือลุงตู่คนนี้คนที่ไม่เคยทรยศประเทศชาติขอให้รู้ว่าหัวใจผมมีแต่ประชาชนผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในโลกใบนี้ผมต้องการใช้ชีวิตที่เหลือให้กับชาติและประชาชนถ้าหากยังไว้ใจผมก็จะทำงานอย่างเต็มที่พลเอกประยุทธ์กล่าวตุ๊กเวทีดราม่าฟาด10ล้านเชอร์เอมฝากถึงนวัดลายหาได้จี้กกต.ทำให้คนไว้ใจมิสแกรนด์คนล่าสุดสมมงจริงหรือไม่ตุ๊กเวทีดราม่าฟาด10ล้านเชอร์เอม
ฝากถึงณวัฒน์ไม่เคลียร์ทักไลน์หาได้ลั่นพร้อมใช้ในเงื่อนไขที่ทราบมาก่อนที่กกต.ทำให้คนไว้ใจได้หากพูดถึงนางงามสายสปีชและสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเวลานี้หลายคนคงนึกถึงเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์เป็นแน่นอนเพราะเจ้าตัวมีเส้นทางด้านความคิดสิทธิที่แน่วแน่เป็นของตัวเองนั่นจะใช่ปัญหาที่ทำให้เธอไม่เข้ารอบ20คนสุดท้ายทั้งที่เป็นนางงามตัวเต็งในเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023หรือไม่งานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8วาไรตี้ทอล์คอันดับหนึ่งของไทยเลยขอเชิญมาเคลียร์ใจแบบถึงพริกถึงขิงไม่ว่าจะดราม่าหนักแค่ไหนแต่ได้งานพรีเซนเตอร์หลักล้านกว่าคนได้มงแถมในรายการเจ้าตัวยังฝากถึงบอสตินณวัฒน์หากไม่เคลียร์ไลน์หาได้และเรื่องการเมืองที่มาแรงในตอนนี้ชี้กกต.งบหลายล้านแต่ได้ถุงพลาสติกเทปกาวและตะกร้าสารมารักษาความปลอดภัยสิทธิ์เลือกตั้งเบียนทราบว่าหนูตู้มาจากเวทีบรามาหนูก็รับพรีเซนเตอร์สวยๆ 2-3 ตัวฟาดไปเป็น10ล้านยังค่ะจริงๆตอนนี้ประมาณ4ล้านและมีค่าไลฟ์อีกแต่นิดนึงนะคะเราไม่เวทีดราม่าค่ะเราคือเวทีแห่งโอกาสเดี๋ยวนี้สินค้าเขานิยมพวกที่ตุ๊กมงมาจากที่อื่นกันเหรอคะดูดังกว่าพวกมีมงอีกบางทีการตุ๊กมันอาจเป็นเสน่ห์ก็ได้ค่ะเพราะการตุ๊บของเรามันมีเรื่องราวท่านเจ้าของกองประกวดเขาเอาบัตรประชาชนของหนูนี้ดูบัตรประชาชนหนูรู้สึกไหมคะบางคนเขาบอกว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเอาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดเอามาเคลี้ยงให้คนดูแบบนี้เอาจริงๆวันนั้นแอบตกใจนะแต่ไม่ใช่เพราะบัตรประชาชนอย่างเดียวเพราะจังหวะมันก่อนการขึ้นรอบพรีลิมแล้วเราจะเดินอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นอ้าวบอสโกรธเราอีกแล้วเหรอหัวเราะหนูขาคุณณวัฒน์เขามีมาตรฐานนะคะกองประกวดมิสแกรนด์เขาบอกว่าเขาต้องการเลือกนางงามพร้อมใช้ของหนูไม่มีความพร้อมแล้วหนูไปประกวดทำไมเขาต้องการคำว่าพร้อมใช้หนูไม่เข้าใจเหรอคะก็เราพร้อมใช้ในเงื่อนไขที่เราทราบมาก่อนแสดงว่าณวัฒน์ไม่แจ้งให้ทราบมาก่อนเหรอคะบางทีมันก็เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสเราที่จะจัดการปัญหาตรงหน้าเอมก็จัดการปัญหาตรงหน้าเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อนถามให้ได้ไหมเพราะผิดหลักศาสนาแต่จะเอาชื่อเราออกจากการโหวตไม่ได้เพราะมันเป็นการโหวตอยู่แล้วเมื่อจัดกิจกรรมตรงนี้มาอย่างไรก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเราหรือถ้าให้โอกาสเหมือนเลือกเข้าบ้านไม่เลือกเข้าบ้านเราก็เลือกที่จะไม่เข้าบ้านเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับสิ่งนี้และอีกอย่างบอกตรงๆกฎที่เพิ่มขึ้นมาเราไม่รู้มาก่อนมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วเขาให้เราเลือกว่าจะรับเซอร์ไพรส์ไหมหมายความว่าเขาเปิดโอกาสให้เราแก้ปัญหาจะบอกว่าเขาไม่ให้โอกาสเด็กเลยก็พูดแบบนั้นไม่ได้อาจารย์คุณณวัฒน์เขาไม่ทราบว่าจะเชิญหนูมาสมมุติเขานั่งดูอยู่หน้าจอเขาคงดูแน่นอนจะแขวะอะไรเขาหรือเปล่าเขาคงคิดว่าเดียนจะเสี้ยมให้เธอทำอะไรให้เขาเสียหายไหมพูดอะไรกับบอสณวัฒน์นิดนึงสิคะอ้าวเหรอคะตกใจต้องบอกว่าจริงๆแล้วหนูรักบอสมากค่ะแล้วก็หนูเคยเจอบอสมาก่อนที่จะประกวดมิสแกรนด์ยังที่เขาบอกว่าเขาเคยเจอเอมมาก่อนซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราขอบคุณเขาตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่มาประกวดครั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่อยากทำเต็มที่เพราะเราอยากตอบแทนบอสต่อให้หนูไม่ได้ตำแหน่งท็อป11หนูก็ยังทำหน้าที่มิสแกรนด์จังหวัดของหนูต่อไปจนหมดวาระอยู่ดีเพราะหนูอยากให้เวทีมิสแกรนด์เป็นที่หนึ่งหนูอยากให้เป็นจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าแกรนด์ให้อะไรหนูในเมื่อหนูตั้งปณิธานแล้วว่าหนูจะทำให้แกรนด์ก็จะทำให้แกรนด์เพราะฉะนั้นบอสรู้สึกตาขิดตาขวงใจอะไรกับเอมบอสไลน์มาคุยกับเอมได้นะคะยิ้มอย่าเพิ่งสตอรี่ส้มหัวเราะจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมากกต.
หรือคณะกรรมการเลือกตั้งทำงานผิดพลาดหลายกรณีจนมีคนร้องเรียนเต็มไปหมดรวมถึงมีความไม่เหมาะสมในการเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินหลายล้านใบการปิดผนึกตู้ด้วยเทปกาวธรรมดาจนเกิดกระแสลงชื่อถอดถอนกกต.ที่ยอดทะลุ1ล้านรายชื่อและเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกเกตมีไว้ทำไมที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์คุณคิดเห็นยังไงกับการทำงานของกกต.ทั้ง7ท่านบริสุทธิ์โปร่งใสไหมคุ้มกับงบประมาณที่ได้จากภาษีของประชาชนไหมและถ้ามีโอกาสคุณอยากจะปฏิรูปการทำงานของกกต.ยังไงเอมคิดว่ามันไม่คุ้มค่ะเพราะว่าเรามีงบประมาณจัดการเลือกตั้งหลายร้อยล้านบาทและสิ่งที่เราได้มาคือคุณภาพที่บอกตรงๆไม่กี่ร้อยบาทเอมก็ทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกเทปกาวตะกร้าสารที่ไว้ใส่ใบไม้แห้งคือสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเอามารักษาความปลอดภัย1สิทธิ์1เสียง1ชีวิตของประชาชนไทยแล้วเอมก็มองว่าตอนนี้กกต.ประสบปัญหาร้ายแรงคนมองว่าเขาอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลต่อให้เขาเป็นหน่วยงานอิสระคนก็ยังคิดว่าการเลือกตั้งมันเป็นเกมของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะออกจากข้อครหาตรงนี้กกต.ควรจะทำงานให้คุ้มงบประมาณคุ้มค่าความไว้ใจแล้วคนรู้สึกว่าเขาสามารถไว้วางใจให้คุณรับผิดชอบการเลือกตั้งได้เพราะถ้าทำแล้วเป็นแบบนี้อยู่คนก็จะเชื่อว่าที่มาที่ไปมันไม่โปร่งใสหรือว่ามันมีเอเจนดาจากเงินที่รับมาหรือมีเอเจนดาเพื่อให้คนต่อไปที่จะมารับรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งจุดนี้กกต.ก็ต้องทำให้ดีขึ้นในวันที่14ไม่อย่างนั้นคนไทยก็ไม่มีวันไว้ใจกกต.ค่ะสุดท้ายเชอร์เอมยังพูดถึงเรื่องของการแพลนชีวิตในอนาคตพร้อมตอบเรื่องราวความรัก5ปีที่คบกับแฟนหนุ่มและคำถามที่หลายคนถามถึงว่ามิสแกรนด์คนล่าสุดสมมงจริงหรือไม่แฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:15 นทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น